อันนี้คือกล้วยอันนี้คือกล้วยหอมอ่าฮะกล้วยหอมทองพันธุ์ออกมาจากบ้านสีอุบลโอเคเอามาเยอะไหมเอามาประมาณ30-30ต้นอยู่นี่กี่ต้นนี่สิบเอาไปไว้ในน้ำกล้วยอย่างอื่นด้วยโอเคไปเลยทำไมชอบปลูกกล้วยอ่ะมันง่ายปลูกกล้วยมันง่ายปลูกกล้วยมันง่ายขายก็ง่ายขายก็ง่ายเพราะว่าขายเท่าไหร่ก็ขายไปขายเท่าไหร่ก็ขายแจกก็แจกถ้าไม่ได้ขายไม่ได้แจกเขาทำปุ๋ยหมักปลูกกล้วยมาทำปุ๋ยหมักเนาะเอาไปใส่น่องทุเรียนน่องโกโก้น่องกล้วยอีกเอาลงมาใส่อีกวนไปวนมาสรุปแล้วก็คือปลูกกล้วยไปเป็นปุ๋ยปลูกกล้วยให้เป็นปุ๋ยเอาหรือจะเอาหน่อไปทำน้ำหมักไปได้หน่อ10 ใบเอาไปทำน้ำหมักแต่เงินน่ะเอามาจากไหนซื้อต้นมันมีมาเองเหรอว่าก่อนมีมาเองบางทีกันมีผู้ให้